หลังจากกาแฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีจะพาไปหาอาหารทำวันกินนะคะเราจะกินแบบเวียดนามเราไปดูว่าวันนี้อาหารเวียดนามเราจะหาอะไรได้บ้างสำหรับมื้อกลางวันนี้นะคะไปดูอันนี้จะเป็นร้านพวกเครื่องดื่มนะคะของหวานเราไม่ไหวแล้วกินเครื่องดื่มมาเยอะแล้วหากินข้าวนะคะอันนี้คนเริ่มเยอะในเครื่องดื่มคืออันนี้คือเราเดินมาถึงสะพานญี่ปุ่นนะคะพี่บุ๋มเขาอยากมาถ่ายรูปนะคะเราก็จะถ่ายรูปสะพานญี่ปุ่นก่อนที่จะไปหาอาหารกลางวันกินกันนะคะเราจะเดินแบบสุ่มหานะคะว่าร้านไหนที่เราอยากลองเราก็จะแวะร้านนั้นนะทุกคนร้านนี้น่ารักจังแต่เป็นร้านเครื่องดื่มอันนี้ก็ถึงได้บอกนะคะที่นี่ร้านคาเฟ่เยอะมากกาแฟมาแวะกินร้านน่าจะเป็นเฟอร์นะคะที่ผมอยากกินก็จะมาลองร้านนี้นะคะนี่แถวนี้เลยติดแม่น้ำเนี่ยค่ะหัวมุมถนนนะคะลองกินดูเป็นน้ำประมาณก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวบ้านเราเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ขายสองอย่างน่ากินอยู่นะโอ้ thank you ต้องลองค่ะคืออะไรยังไม่รู้เลยเขามีอันนี้มาให้ด้วยนะคะขนมเนี่ยพี่บุ๋มไปก่อนเลยค่ะมีพริกที่พี่บุ๋มชอบด้วยอ่ะกินให้สบายใจเครื่องปรุงพริกส้มนะคะแล้วก็มีมะนาวป้าก็พยายามจะขายของหวานกินยังไม่ทันได้กินเลยนะคะป้าจะขายของหวานละอันนี้คือมันเป็นเหมือนอะไรนะเนี่ยหมูสามชั้นอ่ะไม่ใช่เฝอนะคะอันนี้เอาอีกแล้วหรอไม่ใช่เฝอลองดูคือมันมีความหมูสามชั้นแล้วก็มีกุ้งอย่างนี้นะคะกุ้งตัวไม่ได้ใหญ่จะว่ากุ้งแห้งก็ไม่ใช่กุ้งอะไรก็ไม่รู้พี่บุ๋มชิมยังอร่อยเปล่าแล้วก็ใส่พริกเข้าไปนะคะพริกอันนี้เพิ่มความนัวนะคะจะมากินพริกอันนี้ค่ะใช่พอยนี่ก็คืออยากกินพริกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปกินอย่างอื่นต่อนะคะยังไม่จบแค่นี้ดูน่ากินอยู่นะพอคุกไปแล้วอ่ะใส่พริกเข้าไปก็ดูแบบเผ็ดแต่จริงๆเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นี่มันอร่อยแล้วนะคะพี่บุ๋มยังชอบใช่ป่ะพี่บุ๋มนี่ลองกินดูนะคะอร่อยนะกินใส่พริกเข้าไปแล้วก็มะนาว2ซีกนะคะอร่อยดีกินแบบว่าท่ามกลางความร้อนและอู้ดูดิทิชชู่ติดหน้าเต็มเลยแต่อร่อยอร่อยต้องลองมาแล้วต้องลองให้หมดจะบอกว่าอันนี้คือไข่นกกระทาดองนะคะอร่อยพี่บุ๋มลองชิมจริงๆกินไปแล้วอร่อยยังไงคะกินชอบนะอร่อยดีแล้วกุ้งเกรงอะไรเงี้ยรสชาติแบบโอเคอ่ะอร่อยนะคะลองชิมดู